สวัสดีค่ะกลับมาสู่หัวข้อโปรตีนกันต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วครูอธิบายว่าโปรตีนนะคะหน่วยเล็กที่สุดนะแตกตัวออกเป็นกรดอะมิโนนะ20ประเภทด้วยกันนะคะไม่ใช่แตกตัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะมิโนแอซิดมีทั้งหมด20ประเภทใช่ไหมคะ20อันแต่มี8อันที่เป็นกรดอะมิโนที่เราสังเคราะห์เองไม่ได้นะคะแต่ถ้ามี8ตัวนี้กินเข้าไปในร่างกายก็จะสามารถสังเคราะห์ที่เหลืออีก12อันได้แต่ที่แน่ๆคือมันต้องมีทั้งหมด20อันพร้อมกันมันถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะนะวันนี้เรามาดูต่อนะคะอธิบายว่าโปรตีนคืออะไรนะคะเป็น the chief role of protein chief ในที่นี้แปลว่าหลักนะคะ chief role แปลว่าหน้าที่หลักหน้าที่หลักของโปรตีน in your body ในร่างกาย is to build and repair tissue นะคะมีหน้าที่ในการสร้างนะคะแล้วก็ repair ก็คือการซ่อมแซม tissue tissue ในที่นี้คือเส้นใยนั่นเองนะคะเส้นใยกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะก็คือนั่นแหละซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็สร้างให้แข็งแรงนั่นเอง protein may also be used as a secondary source of energyโปรตีนเนี่ยอาจจะถูกนำมาใช้นะคะเป็นแหล่งพลังงานอันดับที่2นะคะเป็นแหล่งพลังงานในร่างกายอันดับที่2 when carbohydrate and fat are limited ในเวลาที่คาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยมีอย่างจำกัดนะคะเขาก็จะดึงโปรตีนมาใช้ such as towards the end of prolonged endurance events อย่างเช่นนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาระยะเวลายาวนาน prolong ก็คือยาวนานใช่ไหมคะ endurance events ก็คือกิจกรรมที่เราต้องทำอะไรซ้ำๆนะเล่นกีฬาท่าเดิมซ้ำๆเป็นเวลานานนะคะในตอนสุดท้ายของกิจการเอ้ยไม่ใช่กิจการกิจกรรมนั้นนะคะมันก็จะถูกดึงเอามาใช้โปรตีนก็จะถูกดึงเอามาใช้เพื่อที่จะเอาพลังงานมาซ่อมแซมนะคะor during severe energy restriction หรืออยู่ในช่วงที่มีการขาดแคลนหรือว่าจำกัดนะคะ restriction ก็คือจำกัดนะsevere ในที่นี้ก็คือขาดแคลนคือพูดง่ายๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่บางคนถือศีลอดอย่างเงี้ยนะคะช่วงถือศีลอดหรือเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะแบบนะ fasting อย่างงี้ใช่มั้ยก็คือลดน้ำหนักอดอาหารอะไรอย่างงี้นะคะหรืออยู่ในสภาพที่แบบเกิดภัยพิบัติเราไม่มีอาหารกินอย่างเงี้ยนะช่วงที่เราแบบอดอยากนะคะพลังงานที่ได้จากในร่างกายอ่ะถ้ามันไม่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วไม่มีไขมันแล้วเขาก็จะดึงเอาโปรตีนมาใช้นั่นเองนะคะนะ that may accompany dieting นะคะซึ่งมันก็อาจจะรวมถึงการที่เราแบบว่ากินอาหารเขาเรียกอะไรเลือกกินเฉพาะอาหารบางส่วนเช่นเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตเราเลือกกินแต่โปรตีนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโปรตีนก็จะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานแทนที่คาร์โบไฮเดรตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของโปรตีนเนาะก็คือ build and repair tissue ก็คือสร้างแล้วก็ซ่อมแซมนะคะเส้นใยกล้ามเนื้อนั่นเองเนื้อเยื่อและเส้นใยกล้ามเนื้อนะคะ proteins like carbohydrates have an energy value of approximately 4 calories per gram โปรตีนก็จะเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตนะคะคือให้พลังงานเนี่ยนะคะที่ประมาณ4แคลอรี่ต่อกรัมนะคะให้เท่ากัน unlike carbohydrate and fat แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกับคาร์โบไฮเดรตกับไขมันก็คือ excess protein cannot be stored in your body คือโปรตีนส่วนเกินนะคะถ้าเรากินเยอะไปมันจะไม่สามารถเก็บไว้ในร่างกายได้นะคะall proteins carry out functional roles นะคะก็คือโปรตีนแต่ละประเภทที่เรากินเข้าไปอ่ะมันก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน so daily protein ingestion is required ดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องทานโปรตีนทุกวันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะต้องมีโปรตีนอยู่ในมื้ออาหารด้วยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆIf your protein intake exceeds requirements to support growth and repair, ถ้าคุณรับประทานโปรตีนเข้าไปนะเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการเพื่อที่จะเอาไปซัพพอร์ตการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเนี่ยนะคะ excess is used to provide energy immediately. ส่วนเกินเนี่ย excess เนี่ยก็จะถูกใช้นะคะเพื่อที่จะนำไปให้พลังงานในทันทีเลย immediately นะคะ or converted to fat. ไม่อย่างนั้นมันจะต้องถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นไขมันนะ or carbohydrate and stored หรือกลายร่างเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ได้แล้วก็กักเก็บในร่างกายคือพูดง่ายๆจริงๆมันสามารถที่จะแปลรูปจากค
โปรตีนเนี่ยให้กลายเป็นไขมันและเป็นคาร์โบไฮเดรตได้ใช่ไหมคะนะมันสามารถที่จะแปรรูปได้ระหว่าง3สิ่งนี้แต่มันไม่สามารถเก็บกักอยู่ในรูปของโปรตีนได้นั่นเองนะโปรตีนเฉยๆไม่ได้แต่มันจะถูกกลายร่างให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานนั่นเองนะคะนะหลักการก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ